การเดินทางจากถนนสายเอเชียเข้าสู่แยกตาคลีได้ไม่นานนักคำเล่าลือถึงพระเกจิอาจารย์เรืองนามแห่งดินแดนในแถบนี้ก็หนาหูขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคำเล่าลือของชาวบ้านหรือสิ่งต่างๆอันพาดพิงถึงความเชื่อถือศรัทธาในองค์พระเกจิอาจารย์ที่เราท่านรู้จักกันในชื่อเสียงของท่านมาพอสมควรและกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะรูปหนึ่งในยุคนี้ณดินแดนอันมีขุนเขาและแม่ไม้ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดพรหมนิมิตหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่าวัดหลังเขาในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาที่สาธุชนทั้งหลายให้การร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นเสมือนแกนแห่งศูนย์รวมศรัทธาเหล่านั้นนั่นก็คือหลวงพ่อบัวเพื่อนวิสุทธสีโลหรือพระครูนิเทศธรรมาวุฒิเจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิตเจ้าคณะตำบลสร้อยทองพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยทานบารมีไม่นิยมยึดติดกับวัตถุมุ่งปฏิบัติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างลึกซึ้งของบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยในยุคนี้แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าความเป็นมาของท่านนั้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนั้นจะทราบดีว่าท่านไม่นิยมที่จะเล่าขานหรืออวดอ้างความเป็นมาให้ใครต่อใครได้ทราบกันนักณโอกาสนี้จึงถือเป็นโชคดีที่เราท่านจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อบัวเพื่อนแห่งวัดพรหมนิมิตตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยที่หลวงพ่อบัวเพื่อนท่านเป็นผู้ที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังด้วยตัวของท่านเองย้อนอดีตไปในสมัยที่ท่านยังคงเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมนั้นท่านมีนามว่านายบัวเพื่อนนามสกุลภูลทวีเป็นบุตรชายคนที่3ในจำนวนพี่น้อง9คนโดยโยมบิดาชื่อนายดำและโยมมารดาชื่อนางหยกบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งสมัยนั้นตรงกับปีพ.ศ. 2473ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นบุตรชายคนแรกของครอบครัวจึงได้รับการเอาอกเอาใจมาตั้งแต่เด็กในวัยเด็กรุ่นนั้นท่านก็นิยมที่จะสนใจเกี่ยวกับคาถาอาคมตามความนิยมและความเชื่อของเด็กรุ่นในสมัยโบราณที่ชอบลองของที่แปลกหลังจากที่ท่านศึกษาจบชั้นประถมปีที่4แล้วท่านก็ไม่สนใจในการที่จะศึกษาต่อหันมาช่วยทางบ้านในการทำไร่ทำนาอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มอาศัยที่ท่านเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากจึงพากันท่องเที่ยวไปเสาะแสวงหาพระเกจิอาจารย์ดังๆในยุคนั้นด้วยความหวังที่จะฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อที่จะได้เรียนวิชาเท่าที่ท่านจำได้ก็มีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนวิชาต่างๆมาเช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลพบุรีสุโขทัยอยุธยานครราชสีมาแม้แต่จังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้ไปขอเรียนมาด้วยความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งวัยหนุ่มแรกรุ่นจึงทำให้ชีวิตของท่านโชคโชนไปด้วยประสบการณ์นานาชนิดในทางโลกท่านตระเวนทำงานมาหลายอย่างด้วยความอยากลองไม่ว่าจะเป็นงานรับราชการท่านก็ได้มาอยู่ในกองทางเขตทางหลวงระยะหนึ่งหรือแม้แต่งานนักแสดงในวงการบันเทิงเป็นพิธีกรหรือแม้แต่เป็นโฆษกตามงานวัดต่างๆท่านก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นและจากการที่ท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอิ่มตัวรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตความวุ่นวายในทางโลกที่ประสบพบเจอมาโดยตลอดเป็นเหตุให้ท่านเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ในชีวิตและสังขารความสุขที่แท้จริงนั้นหาไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิตหลังจากนั้นมาอยู่จนวัยอายุได้39ปีมาคิดได้ว่าสายซะแล้ว
าจะมีภรรยาบุตรเกิดมาก็ไม่ทันการและอาจารย์อาตมาเองจิตตกตอนที่พี่ชายมีภรรยาอายุได้45ปีมีบุตร5คนปีละคนละคนตายแสดงความสลดใจว่าเออถ้าเรานี่แต่งงานไปเกิดบุตรเรา5คนอย่างพี่ชายแล้วก็เราก็ตายมาสร้างเวรสร้างกรรมให้คนรุ่นหลังเมื่อกลับมาจากนั่นก็มาบอกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูคุณากรว่าจะอุปสมบทบวชแต่ยังไม่ได้บวชในระยะนั้นอยู่วัดจนอายุครบ40ปีจึงอุปสมบทครั้งหลังเอาละครับเมื่อการผกผันของชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อบัวเผือนแห่งวัดพรหมนิมิตอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้หลังจากพักกันสักครู่เดียวครับเมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวความเป็นมาจากการบอกเล่าของพระเกจิอาจารย์นามกระชอนหลวงพ่อบัวเผือนแห่งวัดพรหมนิมิตตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านได้เล่าถึงความเบื่อหน่ายในทางโลกที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาด้วยตัวท่านเองจนกระทั่งท่านได้หันเหชีวิตเข้าสู่เส้นทางธรรมอันมีร่มกาสาวพัดเป็นที่พึ่งณพัทธสีมาวัดหนองพิมานตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพ.ศ. 2514โดยมีพระครูขติสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูธรรมคุณากรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองพิมานโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังและท่านก็เริ่มที่จะศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักวัดบกกล้วยจังหวัดสระบุรีจนได้ออกจาริกไปทุรงตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งท่านสอบได้นักธรรมชั้นตรีและได้ออกธุดงค์มายังวัดโคกกราบซึ่งขณะนั้นไม่มีพระจำพรรษาอยู่ที่วัดเลยกล่าวได้ว่าเป็นวัดร้างหลวงพ่อบัวเผือนท่านก็เห็นว่าเป็นสถานที่วิเวกเหมาะแก่การนั่งกรรมฐานท่านจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดโคกกราบแห่งนี้เมื่อชาวบ้านได้พบเห็นถึงจริยวัตรของหลวงพ่อบัวเผือนก็เกิดศรัทธาต่างร่วมกันนิมนต์ให้หลวงพ่อบัวเผือนท่านสร้างวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองท่านก็รับนิมนต์หลังจากที่อาตมาอุปสมบทแล้วก็เดินธุดงค์ขั้นแรกก็เดินภาคอีสานต่อมาก็มาเดินทางเชียงใหม่หลังจากนั้นล่องใต้แต่ว่าไปแค่ชุมพรต่อมาอาตมาก็ย้อนกลับมาบ้านเกิดเมื่อกลับมาบ้านเกิดก็ย้อนมาที่ มาที่วัดโคกกลางวัดโคกกลางนี่โดยมากเป็นบ้านเสือรักเล็กขโมยน้อยอะไรเหล่านี้มากพระอยู่ไม่ได้มกทายกไวยวัจกรร้ายแรงคือพระจะมาจำภาษาอยู่ที่ดันไม่ได้อาตมาเองก็ไม่รู้ก็มาปักกรดปากแล้วก็ญาติโยมที่นั่นก็ขอไม่มนให้อยู่ทำบุญเพราะไม่มีพระคนที่นั่นมันแบ่งชั้นแบ่งพวกกันมันบอกว่าพระธุดงค์ม้าทอร้อยไกรถ้าทอดีมันต้องปักอยู่ข้าที่อะไรโบราณเขาว่าความเจ็บใจจึงสร้างโบสถ์ที่นั่นปีเดียวสำเร็จยกช่อฟ้าเสร็จสับจากนั้นมาด้วยแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อและเมตตาบารมีที่หลวงพ่อมีต่อชาวบ้านทำให้วัดโคกกลางที่ร้างลาได้ค่อยๆมีความเจริญในทางวัตถุและสิ่งก่อสร้าง
และชาวบ้านก็มีความเจริญทางจิตใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมีการทำบุญที่วัดทุกวันพระสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อโอ๊ตแห่งวัดจันเสนเจ้าคณะอำเภอตาครีซึ่งขณะนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมีความเมตตาต่อหลวงพ่อบัวเผือนจึงได้ประสิทธิ์ประสานวิชาต่างๆให้แก่หลวงพ่อบัวเผือนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานรวมไปถึงวิชาทางพระแบบโบราณซึ่งกล่าวได้ว่าหลวงพ่อบัวเผือนท่านเป็นศิษย์เพียงรูปเดียวของหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันเสนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาตำรับโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวนครสวรรค์เป็นอย่างมากแต่หลวงพ่อบัวเผือนท่านก็ไม่เคยที่จะละทิ้งหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาวัดโคกกลางแห่งนี้ตามที่ท่านได้รับนิมนต์จากชาวบ้านตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านได้มาจำพรรษาที่นี่ท่านได้พัฒนาโดยการสร้างทั้งศาลาการเรียนอุโบสถกุฏิสงฆ์และสิ่งต่างๆในวัดโคกกลางพร้อมทั้งระหว่างนั้นท่านยังได้ศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่ไปด้วยจนกระทั่งท่านสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพ.ศ.2516จากสำนักเรียนวัดตะเคราะห์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อาตมาอยู่ที่โคกกลางพอสมควรการก็เกิดนิมิตฝันว่าเขาลูกนี้มีต้นยาอยู่ต้นหนึ่งในนิมิตบอกชัดเจนมีรูปของชีผ้าขาวอาตมาก็ถือว่านอนมากฝันมากปีแรกก็ลองดูว่าถ้ามันมีต้นยาจริงๆอาตมาจะมาต้องหาเจ้าภาพได้เดินทางมาช่องแคมาโจมาหาโยมถนอมและโยมสุขสมัยนั้นไม่ได้คุ้นกันก็มาที่บ้านขอความเมตตาซื้อที่ให้สัก10ไร่เขาจะเอา 60,000 พอมาโยมสุขรับปากร้านขายทองรับปากเจ้าของไม่ขายเป็นอันว่าการนิมิตนี่ไม่จริงมาปี2เขาฝันอีกนี่แหละครับเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อบัวเผือนพระเกจิอาจารย์เรืองนามแห่งวัดพรหมนิมิตอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวอีกสักครู่เรามาติดตามกันว่าเหตุใดท่านจึงมาสร้างวัดพรหมนิมิตแห่งนี้ได้พักกันสักครู่เดียวครับครับไอ้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับหลวงพ่อนะครับผมเคยได้คุกคีกับหลวงพ่อตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดโคกกลางและหลังจากได้ย้ายมาสร้างวัดพรหมนิมิตหรือวัดหลังเขาก็ได้มีโอกาสเข้ามาคุกคีกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นคนใจดีนะครับลูกศิษย์ลูกหามาทีไรก็แล้วแต่ครับหลวงพ่อก็จะให้การต้อนรับด้วยดีเสมอไม่เลือกว่าลูกศิษย์ลูกหานั้นจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ช่างครับหลวงพ่อจะออกมาต้อนรับและให้การดูแลเหมือนกับทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาพึ่งพาใบบุญของหลวงพ่อครับจนถึงปีพ.ศ. 2535หลวงพ่อบัวเผือนท่านได้เห็นแล้วว่าวัดโคกกลางแห่งนี้มีความเจริญเพียบพร้อมแล้วในทุกๆด้านตามที่ท่านได้รับนิมนต์กับชาวบ้านไว้ในครั้งแรกที่ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่หลวงพ่อบัวเผือนท่านจึงคิดที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกสักวัดหนึ่งและที่วัดโคกกลางนั้นท่านก็ปรารถนาที่จะให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อไปท่านจึงได้ออกธุดงค์มาปักกลดที่ชายเขาช่องแคอันเป็นสถานที่ที่ท่านได้เห็นในนิมิตของท่านในขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานและท่านก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าท่านจะสร้างวัดณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นชายเขาสมัยที่มาอยู่อาตมาเองไม่มีเงินหรอกมีเงินติดตัวมาจากบ้านโคกกลาง1,900จำได้มาขุดสระซะหมดพอดีเกิดมาสร้างพระองค์นี้ขึ้น
อาตมาก็ไปตกลงกันในช่างสำราญเคยสร้างพระอุโบสถเป็นช่างเก่าแก่มาด้วยกันรักใคร่กันมากก็ให้มาตีราคาถ้าหลวงพ่อจะสร้างจริงๆเอาวาละ10,000อาตมาก็ตกลงว่า50,000 บาทแต่ไม่มีเงินก็เลยจุดธูปขอบารมีสร้างหลวงพ่อพรหมเพื่อใช้หนี้พระที่สร้างแล้วเห็นคือพระหน้าปกเป็นเงินจำนวน160,000ก็ปีเดียวบารมีของหลวงพ่อพรหมท่านช่วยจำหน่ายของทั้งหมดหนี้เสร็จสับเรียบร้อยจากปีพ.ศ. 2532จนกระทั่งปัจจุบันวันเวลาเพียงไม่กี่ปีวัดหลังเขาก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างรวดเร็วแม้หลวงพ่อไม่เคยที่จะปริปากขอบริจาคช่วยเหลือจากญาติโยมแต่ก็มีญาติโยมมาถวายสร้างความรุ่งเรืองให้กับวัดจนกระทั่งหลวงพ่อบัวเพื่อนท่านเห็นว่าควรจะเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดพรหมนิมิตตั้งแต่นั้นมาจึงใช้ชื่อว่าวัดพรหมนิมิตเพราะวัดเจริญรวดเร็วได้อย่างกับนิมิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศาลาการเปลี่ยนกุฏิไปจนถึงพระอุโบสถแม้หลวงพ่อบัวเพื่อนท่านจะไม่นิยมสะสมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของถวายมาเท่าไหร่ทั้งหมดใครขอก็ให้จากความดีของท่านที่สร้างฐานศรัทธาที่แรงกล้าสามารถสร้างวัดพรหมนิมิตได้อย่างรวดเร็วและเมตตาบารมีที่หลวงพ่อบัวเพื่อนท่านแผ่ให้แก่บรรดาสาธุชนที่มากราบสักการะขอพรจากท่านและสมหวังกลับไปได้ทั้งคติธรรมและความรุ่งเรืองในชีวิตจนหลวงพ่อบัวเพื่อนท่านมีศิษยานุศิษย์มากมายกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเพราะความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสคู่ควรแก่การยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าสักการะยิ่งในยุคนี้ท้ายนี้อาตมาเองรู้สึกความดีใจที่เจ้าของบันทึกตำนานให้ความเมตตาแก่วัดหลังเขาและให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จักวัดหลังเขาที่เดินมาสร้างบารมีคุณงามความดีอันนี้ที่มาถ่ายทำและบรรดาญาติโยมอาตมาก็ขอพึ่งคุณพระศรีรัตนกรัยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพในพระในศาสนาพุทธของเรามีอายุวรรณะสุขะพระก็ขอให้มีกำลังวังชาต่อสู้กับอันตรายหรือพยาธิที่จะมาเบียดเบียนขอเจริญพรปารมิตาติงสายติสังฆะนาอิติโพธิมนุปปัตตานังโสราชามังคติวันวารุณิสัมมาตาจัตตารุจมหาธีปาจัตตามหามุนีกรีปิตาจันทาชาคามาวจราตาตาตาเวสัจจังสัมมาทีนุเววัจจเตระสังฆา